สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้อีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่ชายหาดกระทิงลายนะครับเราจะมาหาหอยเหมือนเดิมนะครับผมก็แล้วก็เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่กระทิงลายนะครับตอนนี้น้ำก็กำลังเริ่มลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้หอยแบบที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ปูแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้วันอังคารนะครับเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับผมคนก็จะน้อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีพอมีคนที่ลงไปตามน้ำด้านล่างลึกๆนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ใช้การงมการสัมผัสเอานะครับก็จะได้หอยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าก็ต้องงมลงไปเรื่อยๆตามน้ำลงเรื่อยๆตามจังหวะน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เรามาเก็บหอยจอบกันนะครับผมนี่มีหอยจอบแล้วได้หอยจอบ2ตัวแล้วนะครับนี่อีกตัวนี้ไม่รู้ว่าตายหรือยังอ๋อยังไม่ตายนะครับได้เป็นหอยจอบ3ตัวนะครับจุดนี้เฮ้ยนี่ตัวนึงนะครับผมหอยจอบตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่อ้าวตัวนี้ตายนะครับผมเสียดายจังเลยน่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาทุกคนหอยจอบถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่เอานะครับหรือบางคนไม่ได้เก็บไปเงี้ยเขาก็จะตายนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับไม่ใช่ว่าน้ำจะขึ้นนะครับผมยังน้ำยังลงอีกนานนะครับเขายังต้องโดนแดดอีกเยอะเดินดูเผื่อเราได้อย่างอื่นร่วมด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีน้องหมานี่น่าจะเป็นหอยม่วงนะครับผมอันนี้เป็นหอยม่วงนะครับยังไม่ตายนะครับเห็นไหมยังไม่ตายคุณลุงนี้ท่านน่าจะเป็นเซียนนะครับผมเขาก็จะเดินลงไปเขาจะรู้ว่าจุดไหนอันนี้หอยจอบตายหรือยังเนี่ยเหมือนเบาๆตายแล้วครับผมเสียใจอ่ะเสียดายหอยจอบตายเยอะมากเลยนี่ตัวนึงตัวนึงนี่ตัวนึงหอยจอบตัวนึงตัวนี้ไม่ตายนะครับได้อยู่นะครับตัวนี้นี่ตัวนึงอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมหอยจอบได้นะครับผมหอยจอบอีกตัวนึงครับผมน้ำมันขุ่นนะทุกคนมันจะมองหายากหน่อยเพราะว่าน้ำมันขุ่นนะครับน้ำกำลังลงมันก็เลยขุ่นนี่หอยจอบอีกตัวนึงนะครับตัวเล็กไม่เอานะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตายแหละแต่ว่าเอาไปมันก็กินไม่ได้นะครับมันตัวเล็กเกินไปหอยม่วง1ตัวตรงนี้นะครับน้ำขุ่นๆแต่เราก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับนี่เป็นไงนะครับเห็นหอยจอบปักอยู่ตรงนู้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับหอยจอบเห็นประมาณ2ตัวเฮ้ยตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้เกือบมองไม่เห็นนะครับนี่ได้นะครับดูดิได้ไหมเนี่ย2ตัวนี้เห็นไหมครับทุกคนหอยจอบนี่นะครับยังตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับนี่หอยจอบตัวนึงครับผมถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นเลยนะนี่
นี่นะครับตัวใหญ่ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับถ้าตัวเล็กกว่านี้ไม่เอานะครับทุกคนตัวเล็กกว่านี้ไม่มีเนื้อนะครับเอาไปก็ทานไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องสังเกตดีๆถ้าสังเกตไม่ดีก็ไม่เห็นนะผมเห็นตัวนึงอยู่ตรงนี้นี่นะครับปริ่มน้ำนี้ต้องใช้วิธีการสังเกตแล้วก็พิจารณาดีๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นหอยจอบแต่ว่าเป็นหอยจอบตัวผู้นะครับนี่แบบนี้จะเป็นตัวผู้นะทุกคนตัวผู้เอาไปไม่ได้นะครับถึงจะตัวใหญ่ก็ไม่มีเนื้อนะครับผมไม่มีอุ้ยตรงนี้มีหอยจอบอยู่2ตัวโผล่ขึ้นมานะครับผมเออได้นะครับผมได้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ตัวเบิ่มเลยครับผมนี่1นะครับอันนี้แต่คิดว่าอันนี้น่าจะตายไปแล้วตายไหมตายแล้วนะครับผมอันนี้1อันนี้น่าจะยังอันนี้ได้อยู่นะครับผมน่าจะได้แหละอุ้ยตายโหเสียใจอันนี้เป็นหอยม่วงนะครับอันนี้คือหอยจอบนะครับโอ้ตายยังเนี่ยดูข้างบนเมื่อกี้ยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับหอยจอบตัวนี้ยังไม่ตายนะครับตายนะครับหอยจอบตัวนี้ตัวเบ้อเริ่มเลยทุกคนเห็นไหมครับจุดนี้ก็วนกลับมาจุดเดิมตอนน้ำลงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยจอบนะครับผมตัวใหญ่นะครับตอนนี้อีกตัวหนึ่งดูสิตัวนี้เน่าแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ตายไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยอืมวุ้ยๆๆอีกตัวหนึ่งตาปากดิตายแล้วนะครับโคนเต็มเรียบร้อยแล้วตัวนี้น่าจะขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวันนี้ก็เลยสิ้นชีพนี่ตัวหนึ่งครับผมพอน้ำลงเยอะแล้วน้ำเริ่มใสแล้วเริ่มจะมองเห็นนะครับผมนี่ครับวันนี้ได้แต่หอยจอบนะทุกคนดูจะเต็มถังแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเยอะนะครับหอยจอบตัวใหญ่เนาะกาบหอยเขาใหญ่เขาก็จะขึ้นมาแบบทำให้ดูเหมือนเต็มถังเร็วนะอันนึงเห็นละอันนี้ชี้ปิ่มน้ำอยู่อู้หลายตัวอยู่นะครับผมนี่1ตัวนะครับในน้ำมีตัวนึงเห็นไปข้างในมองด้วยตาเปล่าแบบผ่านกล้องอาจจะหายากนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าก็ยังพอเห็นพอน้ำเริ่มใสขึ้นเราก็จะหาหอยได้ง่ายขึ้นนะครับหอยจอบเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นปูด้วยนะครับเราก็จะมองเห็นปูชัดขึ้นด้วยนะครับเสียดายตัวนี้เสียดายจังเลยตายแล้วนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับแล้วก็นี่อีกตัวนึงไม่รู้ว่าตายหรือยังนะครับผมต้องขุดขึ้นมาดูตายแล้วนะครับผมตัวนี้ลักษณะของปากหอยจอบก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับอันนี้ร่องรอยที่ผมมาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี่แหละเราแค่วนมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมหอยจอบครับผมอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็
เห็นนะครับผมนี่อีกหน่อยน้ำลงกว่านี้เขาก็ตายนะครับแต่ไซนี้ก็ได้นะครับทุกคนหอยจอบวันนี้หาหอยจอบสนุกมากเลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้ถือว่าสนุกไปด้วยกันนะครับหอยจอบหาสนุกมากๆนานๆทีนะครับที่จะได้หอยจอบแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ผมทำคลิปลงทะเลมาก็เพิ่งจะมีรอบนี้แหละครับที่ได้หอยจอบเยอะขนาดนี้นะครับผมครับตัวเหลืองๆแทบจะมองไม่เห็นนะครับถ้ามองตาอันนี้ก็จะมองแทบจะไม่เห็นแต่ว่ามองตาเปล่าก็จะเห็นนะครับแต่ถ้ามองขับผ่านกล้องก็ยากนะครับผมพอดีว่าผมอาจจะแบบใช้กล้องรุ่นที่แบบไม่ใช่รุ่นดีถ่ายด้วยล่ะครับถ้านี้ตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นี่นะครับแต่ตัวนี้นั่งไปแล้วมั้งเนี่ยไหนดูสิอิ่วขี้โคลนเต็มแขนเลยเดี๋ยวล้างขี้โคลนก่อนอันนี้ตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กปล่อยไว้ให้เขาโตตัวนี้ต้องเอานะครับเพราะว่าน้องจะตายแล้วนะครับเราต้องเอาดีกว่าปล่อยให้ตายไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ตายน้องก็ได้ประโยชน์นะครับก็เป็นอาหารพวกกุ้งหอยปูปลาแต่ว่าตัวเล็กเดี๋ยวเราไปปักตรงโคนลึกๆไว้ก็ได้นะครับผมอันนี้แต่ถ้าเกิดคลิปนี้ผมไม่ได้ปูก็ไว้คลิปถัดๆไปเราค่อยมาลองหาปูกันใหม่นะครับผมยังมีน้ำจะลงอีกอยู่ประมาณกลางเดือนหน้านะครับประมาณวันที่7ที่8ที่9นี่แหละทุกคนนี้คือผลงานที่ผมหาได้วันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหอยจอบ1ครั้งแล้วก็อยู่ในนี้อีกนะครับผมโอ้วันนี้สนุกมากกับการหาหอยจอบนะครับสำหรับใครท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถือว่าได้สนุกไปด้วยกันนะครับผมได้สนุกไปด้วยกันไปพร้อมกันนะครับสำหรับการหาหอยในวันนี้นะครับน้ำลงตรงกับวันธรรมดาคนก็เลยจะน้อยหน่อยนะครับผมแต่ว่าใครที่มาวันนี้ก็น่าจะได้กันครบทุกคนเลยนะครับผมเห็นไหมสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เขี่ยอยู่ก็ได้เกือบเต็มถังนะครับปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งกำลังเดินมานะครับเดินเซมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้เยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอให้พี่เข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูนี่วันนี้เราได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องการหามากนะครับมาหลาย EP แล้วแต่ว่าไม่เจอสักทีนะครับวันนี้มาเจอถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับเดี๋ยวรอพี่อีกคนนึงนะครับอันนี้ไอเดนครับอันนี้ของอีกสมาชิกอีกคนหนึ่งครับผมของไอเดนยูมองเก้าละไอเดนมองผีเฮาฮาละล่ะแล้วบ่ได้ไปใส่เลยยูมองเดียวนะครับทุกคนถือว่าวันนี้ที่เรามาหาเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาหาตามนะครับก็เช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลงที่ตารางภาษาอังกฤษที่ผมเคยให้ในคลิปก่อนนะครับก็คือไทเดตนะครับแล้วก็ในส่วนของหาดที่ผมมาหาในวันนี้ก็คืออยู่ที่หาดกระทิงลายนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพวกผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมก่อนจะการฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วหวังละเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย